พ่อได้กล่าวถูกต้องเกี่ยวกับการลำเลียงอาหารของพืชพืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากรากไปสู่ส่วนต่างๆพืชลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นจากใบไปส่วนต่างๆพืชทุกชนิดมีการลำเลียงอาหารที่สร้างขึ้นผ่านทางท่อลำเลียงน้ำพืชสามารถใช้ท่อลำเลียงอาหารแทนท่อลำเลียงน้ำได้การลำเลียงน้ำในต้นพืชเป็นไปในลักษณะใดจากรากไปสู่ลำต้นจากรากไปสู่ใบจากใบไปสู่รากจากลำต้นไปสู่รากข้อใดเป็นสมมติฐานอุณหภูมิมีผลต่อการคายน้ำของใบไม้หรือไม่ใบไม้มีสีเขียวใบไม้สามารถคายน้ำได้ใบไม้สร้างอาหารได้
จากความรู้เรื่องต้นไม้ข้อใดต่อไปนี้ไม่ถูกต้องปลูกต้นไม้ไว้หน้าบ้านเพื่อให้ร่มเงาปลูกต้นไม้ไว้ในห้องครัวเพื่อให้มีสีเขียวเย็นตาปลูกต้นไม้ไว้ในห้องนอนเพื่อให้อากาศสดชื่นปลูกต้นไม้ต้นเล็กๆไว้ที่โต๊ะทำงานเพื่อให้สดชื่นขั้นตอนใดเป็นขั้นตอนที่ถูกต้องในกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงแก๊สออกซิเจนน้ำตาลแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สออกซิเจนแก๊สออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์น้ำตาลพืชในข้อใดไม่ได้แสดงการตอบสนองต่อแสงที่เป็นสิ่งเร้าต้นผักกระเฉดหุบไปเมื่อถูกนิ้วเขี่ยต้นไมราบหุบไปตอนเย็นดอกทานตะวันหันไปหาพระอาทิตย์ดอกคุณนายตื่นสายบานตอนเช้าThank you.
ข้อใดเป็นการแสดงการตอบสนองของพืชต่อแรงโน้มถ่วงของโลกต้นกาบหอยแครงหุบไปทันทีที่มีแมลงมาเกาะปลายยอดของต้นมะม่วงเจริญขึ้นสู่อากาศปลายดอกของต้นพริกไทยบิดเป็นเกลียวพันรอบหลักดอกบัวหุบในตอนกลางคืนและบานในตอนกลางวันการตอบสนองต่อสิ่งเร้าของสัตว์ในข้อใดแตกต่างจากข้ออื่นไส้เดือนเคลื่อนที่หนีแสงแมลงเม่าบินเข้าหากองไฟควายแช่ตัวในแอ่งน้ำตอนกลางวันค้างคาวออกหาอาหารในตอนกลางคืนข้อใดเป็นการนำความรู้เรื่องการตอบสนองของสัตว์มาใช้ประโยชน์การสุมไฟไล่ยุงให้วัวควายการฉีดวัคซีนป้องกันโรคให้สุนัขการให้แมวนอนในกรงการเปิดไฟในฟาร์มเลี้ยงไก่
แผ่นฟิล์มกรองแสงที่นิยมนำมาติดกระจกรถยนต์จัดเป็นตัวกลางของแสงชนิดใดตัวกลางกันแสงตัวกลางโปร่งแสงตัวกลางทึบแสงตัวกลางโปร่งใสแว่นขยายที่นักเรียนใช้สังเกตฝุ่นละอองนักเรียนคิดว่ามีสมบัติอย่างไรกระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูนรวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้ากระจายแสงขนานเพราะเป็นเลนส์เว้ารวมแสงขนานเพราะเป็นเลนส์นูนดาวเคราะห์ในระบบสุริยะดวงใดที่อยู่ใกล้และไกลจากดวงอาทิตย์ดาวศุกร์ดาวยูเรนัสดาวพุธดาวพลูโตดาวพุธดาวเนปจูนดาวศุกร์ดาวเนปจูนThank you.
เทวัตถุใดมีวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ดาวลูกไก่ดาวหางดาวตกอุกาบาตข้อใดกล่าวถูกต้องโลกเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดดาวศุกร์เป็นดาวเคราะห์ที่อยู่ใกล้โลกมากที่สุดดาวอังคารเป็นดาวเคราะห์ที่มีลักษณะสวยงามที่สุดดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ที่มีขนาดเล็กที่สุดส่วนประกอบใดของพืชดอกที่เกี่ยวข้องกับการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศโดยตรงเกสรเพศผู้และเกสรเพศเมียเกสรเพศเมียและกลีบเลี้ยงกลีบเลี้ยงและกลีบดอกกลีบดอกและเกสรเพศผู้Thank you.
การขยายพันธุ์พืชโดยวิธีใดเมื่อนำไปปลูกแล้วได้ผลคล้ายกับการขยายพันธุ์โดยวิธีการตอนมากที่สุดการทาบกิ่งการโน้มกิ่งการต่อกิ่งการติดตาการขยายพันธุ์พืชโดยวิธีติดตาส่วนของตาที่นำมาติดจะทำหน้าที่หลักตรงกับข้อใดออกดอกออกผลหาอาหารและลำเลียงอาหารหาอาหารลำเลียงอาหารนักเรียนสามารถขยายพันธุ์มะม่วงด้วยการตอนและการทาบกิ่งข้อใดสรุปได้ถูกต้องต้นที่ได้จากการทาบกิ่งมีลักษณะเหมือนต้นตอต้นที่ได้จากการตอนแข็งแรงกว่าต้นที่ได้จากการทาบกิ่งต้นที่ได้จากการตอนมีลักษณะเหมือนเดิมการตอนให้ดอกและผลช้ากว่าการทาบกิ่งThank you.
วิธีขยายพันธุ์พืชข้อใดที่มีโอกาสเกิดการกลายพันธุ์มากที่สุดโน้มกิ่งเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อติดตาเพาะเมล็ดสิ่งมีชีวิตในข้อใดมีการสืบพันธุ์ต่างจากข้ออื่นฟองน้ำปะการังดาวทะเลไฮดราตัวม่วงของลูกน้ำยุงเทียบได้กับวัฏจักรชีวิตของผีเสื้อในระยะใดดักแด้ไข่ตัวอ่อนตัวเต็มวัยThank you.
ข้อใดเป็นลักษณะที่เหมือนกันของพืชใบเลี้ยงเดี่ยวกับพืชใบเลี้ยงคู่สร้างจากพืชมีดอกเส้นใบขนานกันมีรากแก้วช่วยดูดน้ำเห็นข้อปล้องชัดเจนเมื่อนำเหรียญมาขูดกับเทียนไขพบว่าเกิดรอยบนเทียนไขข้อใดกล่าวถูกต้องเหรียญมีความแข็งกว่าเทียนไขเทียนไขมีความยืดหยุ่นมากกว่าเหรียญเหรียญมีความหนาแน่นมากกว่าเทียนไขเทียนไขมีความเหนียวกว่าเหรียญแรงดันน้ำสัมพันธ์กับความลึกของน้ำอย่างไรระดับน้ำลึกแรงดันน้ำมากระดับน้ำลึกแรงดันน้ำน้อยระดับน้ำตื้นแรงดันน้ำมากระดับน้ำตื้นแรงดันน้ำปานกลางThank you.
ดินน้ำมันปั้นเป็นก้อนกลมนำไปใส่ในน้ำจะจมน้ำแต่ถ้านำมาปั้นเป็นรูปถ้วยจะลอยน้ำได้เพราะอะไรความหนาแน่นเพิ่มขึ้นเพราะปริมาตรเพิ่มขึ้นมวลเพิ่มขึ้นทำให้ความหนาแน่นเปลี่ยนความหนาแน่นลดลงเพราะปริมาตรเพิ่มขึ้นน้ำหนักและปริมาตรเพิ่มขึ้นเพราะเหตุใดวัตถุจึงลอยในของเหลวได้วัตถุมีความหนาแน่นน้อยกว่าของเหลววัตถุมีความหนาแน่นเท่ากับของเหลววัตถุมีน้ำหนักมากกว่าของเหลววัตถุมีความหนาแน่นมากกว่าของเหลวแรงเสียดทานจะมีค่ามากหรือน้อยขึ้นอยู่กับสิ่งใดการออกแรงกระทำต่อวัตถุรูปร่างของวัตถุลักษณะของผิวสัมผัสขนาดของวัตถุThank you.
เสียงกระซิบเป็นเสียงที่มีลักษณะอย่างไรความเข้มเสียงต่ำความถี่เสียงต่ำความถี่เสียงสูงความเข้มเสียงสูงข้อใดกล่าวถึงการเกิดลมได้ถูกต้องอากาศเย็นลอยตัวต่ำลงอากาศร้อนไหลเข้ามาแทนที่อากาศเย็นลอยตัวสูงขึ้นอากาศร้อนไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนลอยตัวสูงขึ้นอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่อากาศร้อนลอยตัวต่ำลงอากาศเย็นไหลเข้ามาแทนที่ลมมีผลต่อการเกิดวัฏจักรของน้ำอย่างไรทำให้ต้นไม้ขายน้ำเพิ่มขึ้นทำให้ไอน้ำควบแน่นเป็นหยดน้ำช่วยให้น้ำเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอช่วยให้น้ำในแหล่งน้ำระเหยได้มากขึ้นThank you.
ข้อใดไม่ถูกต้องลมทะเลเกิดในเวลากลางวันโดยพัดจากทะเลเข้าสู่ชายฝั่งระดับความสูงต่ำของพื้นที่เป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดลมบริเวณหุบเขาเป็นบริเวณที่มีความกดอากาศสูงอากาศสภาวะที่ความชื้นมากสุดเป็นอากาศที่อิ่มตัวด้วยไอน้ำมากข้อใดคือผลจากการขาดสารอาหารประเภทโปรตีนมีเลือดออกตามไรฟันสายตาพร่ามัวกระดูกเปราะและหักง่ายเล็บฉีกขาดง่ายอาทิตย์โดนมีดบาดมือทำให้เลือดไหลไม่หยุดนักเรียนคิดว่าอาทิตย์ขาดวิตามินชนิดใดวิตามินดีวิตามินบีวิตามินอีวิตามินเคThank you.
นักเรียนควรแนะนำให้ผู้ที่ป่วยเป็นโรคเนื่องจากการขาดวิตามิน A ให้บริโภคอาหารประเภทใดเป็นอันดับแรกข้าวซ้อมมือถั่วลิสงเนื้อปลาส้มกล้วยถั่วเหลืองเนยปลาไข่แดงนมสดไข่แดงแครอทการจับชีพจรเป็นการตรวจสอบการทำงานของอวัยวะในระบบใดระบบย่อยอาหารระบบขับถ่ายระบบหายใจระบบหมุนเวียนเลือดน้ำดีที่ผลิตจากตับมีส่วนช่วยในการทำงานของระบบย่อยอาหารอย่างไรช่วยกระตุ้นการทำงานของลำไส้ใหญ่ย่อยอาหารประเภทโปรตีนและไขมันทำให้ไขมันแตกตัวมีขนาดเล็กลงทำให้ลำไส้เล็กมีการดูดซึมเพิ่มขึ้น
ข้อใดกล่าวถูกต้องเมื่อเราหายใจออกกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวต่ำลงกระดูกซี่โครงยกตัวขึ้นกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้นกระดูกซี่โครงลดต่ำลงกล้ามเนื้อกระบังลมคลายตัวยกสูงขึ้นกระดูกซี่โครงยกตัวสูงขึ้นกล้ามเนื้อกระบังลมหดตัวลดต่ำลงกระดูกซี่โครงลดต่ำลงใครเป็นผู้ดูแลรักษาอวัยวะในระบบย่อยอาหารและระบบขับถ่ายได้ดีที่สุดไม้ดื่มน้ำอัดลมทุกวันมีนาชอบกินอาหารรสจัดมิวกินอาหารอย่างเร่งรีบเหมียวเคี้ยวอาหารอย่างละเอียดแมลงกับดอกไม้มีลักษณะความสัมพันธ์แบบเดียวกับสิ่งมีชีวิตในข้อใดราในรากพืชตระกูลสนปลาฉลามกับหอฉลามมดดำกับเพลี้ยอ่อนเหยี่ยวกับหนู
ข้อใดเป็นความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตแบบภาวะอิงอาศัยดอกไม้ทะเลกับปูเสฉวนปลาฉลามกับหอฉลามกบกับแมลงกาฝากกับต้นไม้ใหญ่Thank you for watching.